างสาวเฟียสมีฐานะทางบ้านที่ยากจนอาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องและญาติในบ้านหลังเดียวกันโดยทางครอบครัวประกอบอาชีพขายข้าวแกงเป็นหลักทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวซึ่งนางสาวเฟียสได้มีปัญหากับครอบครัวบ่อยครั้งทั้งการเรียนการงานไม่ต้องเรียนหรอกมั้งจะเรียนทำไมจะช่วยทำที่บ้านทำงานไปจะไปเรียนทำไมเรียนไปนั่นก็ใครจะมาช่วยที่บ้านทำงานอ่ะอยู่นี่แหละทำงานขายของทำงานไปนางสาวเฟียสเองก็ไม่ลักความพยายามจึงศึกษาหาข้อมูลการเรียนต่อทั้งปรึกษาเพื่อนและสืบค้นในอินเทอร์เน็ตจึงได้ตัดสินใจมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านอาหารและโภชนาการมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถที่เอาใจใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการสอนทักษะด้านการทำขนมเบเกอรี่ให้มีคุณภาพและสามารถขายสู่ตลาดได้มีการสอนภาคทฤษฎีเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีการสอนที่นี่การปฏิบัติจริงด้วยตนเองจากการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำอาหารทักษะการทำขนมเบเกอรี่ที่ถูกถ่ายทอดจากครูผู้สอนจนทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้จากเด็กยากจนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและเป็นสุดยอดผู้ประกอบการที่มีคุณภาพให้แก่สังคมได้อาชีวศึกษาพัฒนาฝีมือชนคนสร้างชาติ